สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแ่งแล้วนะคะในอักษรออนไลน์ในคับที่แล้วเราขึ้นบทใหม่กันไปใช่ไหมเอ่ยในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะทุกคนก็จะได้รู้จักสมบัติต่างๆของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันไปแล้ว ก็คือจะมีอะไรบ้างมีสี่เหลี่ยมสัตุรัสแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่ง2รูปนี้ก็จะมีสมบัติบางอันที่คล้ายกันแล้วก็ต่างกันใช่ไหมคะเมื่อทุกคนรู้จักสี่เหลี่ยมมุมฉากกันไปแล้วในคาบนี้เราจะฝึกสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันด้วยตัวเองนะโดยที่เมื่อโจทย์กําหนดความยาวมาให้เนี่ยเราจะมีการสร้างสี่เหลี่ยมเนี่ยออกมาได้ยังไงบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยในตัวอย่างที่3นะคะนักเรียน เราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ ABCD เนอะให้มีความยาวด้านละ4เซนติเมตรนะคะอันนี้โจทย์กำหนดมาเลยนะว่าอยากได้ด้านละ4เซนติเมตรจะมีวิธีการสร้างยังไงอย่างแรกเลยนักเรียนก็จะสร้างด้านขึ้นมา1ด้านก่อนจะเป็นด้านไหนก็ได้นะคะจะเป็นด้าน AB BC CD หรือ AD ก็ได้แต่ว่าในตัวอย่างนี้เนี่ยเขาสร้างด้าน AB ขึ้นมาก่อน เราก็ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยลากความยาว4เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็ระบุจุดนี้ชื่อจุด A จุดนี้ชื่อจุด B แบบนี้นะคะอ่าเมื่อเราได้ด้านขึ้นมา1ด้านแล้วเราทําอะไรต่อในขั้นที่2นะคะเราจะใช้ไม้ฉากนะคะในการสร้างมุมฉากข้อนี้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีสมบัติว่ามุมทุกมุมเป็นมุมฉากใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นมุมแต่ละอันเนี่ยก็ต้องมีขนาด90องศาเนาะเราก็เลยจะต้องใช้ไม้ฉากทีนี้นักเรียนบางคนอาจจะสงสัยเพราะคุณแนนไม่เคยพาใช้ไม้ฉากเลยไม้ฉากคืออะไรคะคุณแนนไม้ฉากเนี่ยก็คือไม้ที่มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะนักเรียนแล้วนักเรียนเห็นมุมตรงนี้ไหมคะมุมตรงนี้ของไม้ฉากเนี่ยมันเป็นมุมฉากก็คือมีขนาด90องศาพอดีเลยไม้ตัวนี้ก็เลยชื่อว่าไม้ฉาก ซึ่งประโยชน์ของไม้ฉากเนี่ยก็คือเอาไว้สร้างมุมฉากนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าใครไม่มีไม้ฉากไม่เป็นไรนะคะจริงๆแล้วคู่แอนแบบก็ไม่ได้อยากจะใช้ไม้ฉากด้วยเพราะว่าในบทก่อนหน้าเราเรียนการสร้างมุมมาแล้วทุกคนสามารถสร้างมุมโดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์ได้ซึ่งมุมฉากมีขนาดกี่องศามี90องศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถใช้ไม้โปรแทคเตอร์สร้าง มุม90องศาหรือว่ามุมฉากขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้ไม้ฉากเลยก็ได้นะอ่าแต่ว่าในตัวอย่างนี้ขออธิบายการใช้ไม้ฉากนะคะอ่าเราก็ใช้ไม้ฉากนะสร้างมุมฉากขึ้นมาโดยมุมฉากที่จะสร้างก็คือมุมฉากที่จุด A และมุมฉากที่จุด B นะคะโดยเราจะให้ AB เนี่ย เป็นแขนของมุมเนาะแล้วเราก็เอาไม้ฉากเนี่ยมาวางให้ด้านด้านหนึ่งเนี่ยทาบไปกับ AB นะคะแล้วจากนั้นเราก็ลากเส้นตรงนี้เส้นตรงยาวขึ้นไปเรื่อยๆเลยเอายาวพอประมาณหน่อยเนาะและก็ทำด้าน B เหมือนกันในด้าน b เนี่ยเราก็จะสร้างมุมฉากโดยการใช้ไม้ฉากก็เอาด้านใดด้านหนึ่งของไม้ฉากเนี่ยมาวางทาบไปกับด้าน a b นะคะแล้วจากนั้นก็ลากเส้นตรง ที่มุมบีเนะาะวาดลากยา,ยาวขึ้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มุมฉากที่มุม A แล้วก็มุม B เรียบร้อยลอะขั้นที่สมจะทําอะไรในขั้นที่สามนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เส้นยา,ยาวที่เกิดจากไม้ฉากใช่ไหมคะอ่ะาคราวนี้เราจะมาวัดขนาดให้ได้ขนาดที่ต้องการซึ่งโจทย์ข้อนี้อยากได้ความยาวสี่เซนติเมตรเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วก็มาวัดขนาดอ่า อยากได้ด้านนี้4เซนติเมตรเราก็วัดจากจุด a เนี่ยขึ้นไป4เซนติเมตรได้ตำแหน่งที่ต้องการเราก็ขีดไว้แล้วก็ใส่ตั้งเป็นชื่อจุดนะอันนี้ให้เป็นจุด d และอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยอยากได้4เซนติเมตรทุกคนก็ใช้ไม้บรรทัดมาทาบลงไปนะอยากได้4เซนติเมตรได้แล้วก็ขีดทําเป็นจุดไว้ทําเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ลงชื่อจุดเนาะให้เป็นชื่อจุด4คราวนี้ทุกคนก็จะได้จุด ab มีมุมฉาก จุด d จุด C อยู่ตรงนี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่รูปปิดนะคะเพราะว่าเห็นไหมมันมีช่องเปิดอยู่รูปสี่เหลี่ยมของเราต้องเป็นรูปปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องลากเชื่อม DC กันด้วยนะเพื่อให้มันเป็นรูปปิดอ่าเมื่อทุกคนลาก DC เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีชื่อว่า ABCD เรียบร้อยแล้วและแต่ละด้านยาวกี่เซนค่ะแต่ละด้านยาว4เซนติเมตรตามโจทย์กำหนดให้เลย ถ้าทุกคนไม่อยากเขียน4เซนติเมตรทั้ง4ด้านนักเรียนจะสามารถใช้สัญลักษณ์ไหนเอ่ยใช้สัญลักษณ์ขีดเล็กๆแบบนี้นะกำกับไว้ทั้งด้านทั้ง4ี่นะคะก็จะเป็นการบอกว่ามันยาวเท่ากันทั้ง4ด้านนะแต่ก็ระบุ4เซนติเมตรไว้ด้านในด้านหนึ่งก็ได้เพื่อให้คนอ่านเนี่ยมาอ่านแล้วเข้าใจว่าอ๋อด้านด้านทุกด้านเนี่ยมันยาวเท่ากันนะแล้วก็ยาว4เซนติเมตรด้วยโอเคไหมคะอะคราวนี้เราจะมาลองฝึกทำกันบ้างดีกว่า ในกิจกรรมฝึกทักษะเนาะที่จะอยู่ในหนังสือนะคะในข้อ1ใหญ่นะคะให้เราสร้างรูปสี่เหลี่ยมให้ตรงกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาเนาะข้อแรกนะคะให้เราสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ชื่อว่าเป็นกขคงโดยกําหนดให้ว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยจะต้องยาว2เซนติเมตรทุกคนจําได้หรือเปล่าขั้นตอนที่1ต้องสร้างอะไรก่อนสร้างด้านขึ้นมา1ด้านด้านไหนก็ได้ด้านกขคอ คงงกอะไรก็ได้สร้างขึ้นมาหนึ่งด้านนะคะโดยสร้างให้มันยาว2เซนติเมตรซึ่งในที่นี้เนี่ยคุณแอนสร้างด้านกอขอขึ้นมาก่อนหนึ่งด้านและด้านนี้ก็ยาว2เซนติเมตรทุกคนก็เอาไม้บรรทัดมาทาบแล้วก็ขีด2เซนได้เลยนะคะขั้นต่อไปทําอะไรคะขั้นต่อไปจะสร้างมุมฉากใช่ไหมสร้างมุมฉากที่จุดกอไก่และก็จุดขอไข่โดยในตัวอย่างนี้ขอใช้เป็นไม้ฉากก่อนนะคะแล้วเราก็จะนําไม้ฉากขึ้นมา ให้ด้านให้ด้านหนึ่งของไม้ฉากเนี่ยวางทาบไปกับด้านที่เราพึ่งสร้างก็คือด้านกขนะคะแล้วนักเรียนก็ลากเส้นจากจุดกไก่เนี่ยลากยาวตามแนวไม้ตามแนวไม้ฉากขึ้นไปแค่นี้ก็จะได้มุมฉากที่จุดกไก่แล้วและด้านขอไข่ทําเหมือนกันนะคะด้านขอไข่นักเรียนก็เอาไม้ฉากเนี่ยไปวางทาบที่ขอไข่เนาะให้มุมฉากอยู่ตรงขอไข่ด้านหนึ่งเนี่ยทาบกับด้านกอขอ,ขอ แล้วจากนั้นเราก็ลากเส้นยาวไปลากยาวไปพอสมควรนะคะนังเรียนก็จะได้รูปที่มีหน้าตาแบบนี้จากนั้นทุกคนก็ไม่ใช้ไม้ฉากแล้วคราวนี้ใช้ไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดในการวัดเซนติเมตรนะคะเราอยากได้2เซนติเมตรใช่ไหมเราก็เอาไม้บรรทัดมาวัดของเรา่าคุณแนนจะทําด้านกอไก่ก่อนเนาะอยากได้2เซนติเมตรเราก็อ่าไหนเอออ่านี่ไง2เพราะฉะนั้นก็ทําสัญ,ญลักษณ์มาร์กไว้นะคะ จุดนี้ขอตั้งให้เป็นจุดงองูเนาะและอีกด้านก็ทําเหมือนกันคุณแอนก็เอาไม้บรรทัน,นมาวัดนะเริ่มจากศูนย์นะคะอยากได้2เซนติเมตรสเซนติเมตรอยู่ตรงนี้ก็ใส่สัญลักษณ์ไปเป็นขีดแดงแเห็นไหมคะคุณแอนตั้งชื่อจุดนี้ให้เป็นจุดคอควายอันนี้เสร็จหรือยังเอ่ยยังไม่เสร็จนะเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นรูปเปิดอยู่เห็นไหมคะเราจะต้องสร้างรูปปิดก่อนโดยการลากเส้นเชื่อมระหว่าง จุดงองูกับจุดคอควายใช่ไหมคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะด้านทั้ง4ี่เป็นยังไงเอ่ยด้านทั้ง4ี่เนี่ยยาวเท่ากันใช่ไหมคะยาวเท่ากันกี่เซนติเมตรเอ่ย2เซนติเมตรเนาะนักเรียนก็ใส่สัญ,ญลักษณ์เพื่อให้คนอ่านเขาอ่านง่ายเนาะโดยการใส่สัญ,ญลักษณ์มุมฉากทั้ง4ี่มุมแล้วก็ใส่สัญ,ญลักษณ์เป็นขีดเล็กๆทั้งด้านในด้านทั้ง4ด้านนะคะ เป็นการระบุว่าด้านทั้ง4ีย,ยาวเท่ากันแล้วก็ระบุหน่อยละกันว่าเออด้านนี้นะมันยาว2เซนติเมตรนะทุกคนก็จะได้เข้าใจตรงกันว่าอ๋อทุกด้านเนี่ยมันยาวเท่ากันแล้วก็ยาว2ซนติเมตรด้วยนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับการสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อโจทย์กําหนดความยาวด้านมาให้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่คุณแนน ยกตัวอย่างให้ดูการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าการสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะเหมือนหรือต่างกันไหมเอ่ยก็เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแค่ด้านที่อยู่ติดกันมันยาวไม่เท่ากันเท่านั้นเองแล้วก็รูปสุดท้ายเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ก็อาจจะไม่เหมือนเนาะเพราะว่าด้านที่อยู่ติดกันของสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะไม่เท่ากันนักเรียนจะใส่สัญ,ญลักษณ์นี้ไม่ได้ถ้าใส่แบบนี้แปลว่ามันเท่ากันใช่ไหมคะก็ต้องใส่ให้มันมีความแตกต่างกันเนาะอาจจะเป็นสองขีดสามขีดก็ได้อ่า ซึ่งอันนี้ลองให้ทุกคนฝึกไปทําด้วยตัวเองที่บ้านเนาะแล้วคาบหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไปด้วยกันนะเดี๋ยวจะได้ดูด้วยว่าคาบนี้เนี่ยทุกคนตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าถ้าทําโจทย์ทําได้แปลว่าทุกคนตั้งใจเรียนนะแต่ว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยอาจต้องกลับไปทบทวนนะคะสําหรับคาบนี้เนี่ยคุณแอนฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คาบหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น